ุณผู้ฟังคะงานเทศกาลโคมไฟไต้หวันปี2024กำลังจะเวียนมาบรรจบอีกครั้งในวันที่24กุมภาพันธ์โดยในปีนี้มีกำหนดจัดขึ้นที่นครไทหนานแบ่งเป็น2โซนได้แก่บริเวณรถไฟฟ้าความเร็วสูงและเขตพื้นที่อันผิงวันนี้กรมการท่องเที่ยวกระทรวงคมนาคมไต้หวันได้เปิดตัวโคมไฟหลักมังกรทองเยือนไต้หวันและเสี่ยวหลงเปาโคมไฟแบบถือให้ประชาชนได้ยนต์โฉมเป็นครั้งแรกวังกัวชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไต้หวันกล่าวว่าเทศกาลโคมไฟไต้หวันครั้งที่35กลับมาจัดที่นครไทหนานเป็นครั้งแรกในรอบ16ปีโดยโคมไฟหลักของปีนี้ถูกตั้งชื่อว่าหลงไหลไต้หวันแปลว่ามังกรทองเยือนไต้หวันซึ่งยังสื่อว่าไต้หวันยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยทางด้านหวังเหว่ยเจ๋อผู้ว่าการนครไทหนานชี้ว่าปีนี้ไทหนานมีอายุครบ400ปีนับตั้งแต่การก่อตั้งเมืองไทหนานในปีคริสต์ศักราช1624และได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานเทศกาลโคมไฟซึ่งปีนี้ตรงกับปีมังกรหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะมาเที่ยวไต้หวันมากยิ่งขึ้นและหวังว่าทุกคนจะมาเที่ยวนครไทหนานเพื่อสัมผัสบรรยากาศเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า400ปีแห่งนี้ด้วยพงลี่เจินนักออกแบบโคมไฟหลักเผยว่ามังกรเยือนไต้หวันได้รับการตั้งชื่อร่วมกันโดยหลิงหมิงเต๋อประธานมูลนิธิศิลปะพื้นบ้านจีนและหลี่ฟงเมานักวิชาการสถาบันวิจัยแห่งชาติไต้หวันแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากรูปปั้นมังกรหินที่ตั้งอยู่หน้าศาลเจ้าเทียนโฮกงในนครไทหนานรูปร่างมังกรสูง18เมตรเป็นมังกรทองสามมิติที่ส่องแสงแวววับอย่างสง่างามแสดงให้เห็นถึงความอลังการของโคมไฟหลักส่วนลิงเจียเหวยนักออกแบบโคมไฟแบบถือระบุว่าสาเหตุที่ตั้งชื่อโคมไฟมังกรแบบถือว่าเสี่ยวหลงเปาที่แปลว่ามังกรน้อยเพราะมีเสียงพ้องกับเสี่ยวหลงเปาอาหารขึ้นชื่อของไต้หวันให้ทุกคนได้ดื่มด่ำไปกับบรรยากาศของปีมังกรโดยหัวมังกรของโคมไฟยังสามารถใส่ของเล่นชิ้นเล็กๆได้ด้วยเป็นดั่งสัญลักษณ์มังกรข้ามมุกให้เด็กๆได้เพลิดเพลินด้วยเจนนรีตันตาราทีมข่าวอาร์ทีไอภาพภาษาไทยรายงาน